คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพและพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์เวลและสกอตแลนด์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็เหมือนเดิม
ถ่ายทอดเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตมาทาง อากาศผ่านสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะสารพัดเลยในท้องนภาอากาศจากวัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนอำเภอฮอลตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษว่าเพราะว่าตอนนี้มาพักอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษนี่4 5วันมาแล้ว 6วันละ วันนี้อากาศดีอุณหภูมิสูงขึ้นมา11องศาถึง18สูงสุด18แล้วก็ต่ำสุด11องศาวันนี้ อากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนฝนไม่ตกเย็นสบาย ไม่ร้อนไม่หนาวมากวันนี้ก็ไปดูทางวัดเตรียมงานวันสงกรานต์เตรียมเต็นท์เตรียมสถานที่เวทีก็เจดีย์ไซน์ประดับประดาสถานที่ก็มีญาติโยมมาร่วมมาช่วยกันเยอะวันนี้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นหมายถึงวันที่ออกอากาศนี่นะตอนนี้เป็นกลางคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์วันที่13วันนี้วันที่12คืนนี้นะคืนนี้ที่12แต่ที่แต่นะขณะที่เทปนี้ออกอากาศก็เป็นวันที่13หรือ14 13หรือ14เนี่ยนะ เพราะว่าบันทึกล่วงหน้าเนื่องจากว่าในถึงในวันที่13 14มันก็จะมีงานแล้วไม่มีเวลาเพราะว่าทางวัดจะมีกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ตอนเช้าไปในการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ถวายพัฒนาหารบิณฑบาตทำบุญตักบาตรกันตามประเพณีปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองทางล้านนาเนาะวันที่13ก็เป็นวันสังขารลงปีนี้เนี่ย
สังขารล่องหรือวันสงกรานต์เนี่ยนะวันย้ายพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษเนี่ยนะก็เป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์นี่ก็มีนางสงกรานต์ชื่อว่ามโหธระเทวี เป็นลูกเรียกว่าเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวของกบิลพรหมเป็นลูกสาวของกบิลพรหมซึ่งรับภาระหน้าที่กันใน7ปีมีลูกสาว7คนปีไหนมาวันอาทิตย์เนี่ยนะลูกสาวของกบิลพรหมนี้ก็จะชื่อทุงสะเทวีเนี่ยนะทุงสะเทวีถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะชื่อโคราคะเทวีเป็นวันอังคารก็ลักษดเทวีเป็นวันพุธก็มันธาเทวีเป็นวันพฤหัสก็ชื่ออิลินีเทวีเป็นวันศุกร์ก็ชื่ออิมิธาเทวีและเป็นวันเสาร์ก็คือมโหธระเทวีนี่ก็เป็นตำนานนะที่ว่ากันมารับภาระยังไงรับภาระก็คือว่าเอาศีรษะของกบิลพรหมที่ถูกตัดแพ้การตอบปัญหาของธรรมบาลกุมาร ธรรมบาลกุมารตอบปัญหาได้ว่าตอนเช้านี่สีหรือสิริอยู่ที่ใบหน้าเพราะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยคนต้องล้างหน้าเป็นสิริมงคลตอนกลางวันสีอยู่ที่หน้าอกเหมือนกันมันร้อนคนต้องเอาน้ำมาทุบหน้าอกล้างหน้าอกเลยนะให้มันเย็นใจ เสร็จแล้วตอนเย็นสีอยู่ไหนสิริมงคลอยู่ที่เท้าหลังจากทำงานทำการมาทั้งวันแล้วตอนเย็นเข้าบ้านเข้านอนก็ล้างเท้า กบิลพรหมแพ้ก็เลยยอมให้ตัดหัวบูชาธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนี่นะก็เลยหัวก็เน่าจะเอาโยนขึ้นไปบนอากาศก็ไม่ได้มันจะแห้งแล้งฝนไม่ตกจะเอาวางบนแผ่นดินนี่ก็ไม่ได้มันจะร้อนไฟจะไหม้ไฟไหม้ทั้งโลกเลยบนแผ่นดินนี้ทั้งหมดถ้าเอาโยนลงไปในน้ำทะเลมหาสมุทรก็ว่าในน้ำในมหาสมุทรมากขนาดไหนจะแห้งหมดจะแห้งหมดนี่นะอันนั้นก็ให้ลูกสาวเนี่ยเรียกลูกสาวมาเจ็ดคนเนี่ยนะก็ให้รองรับเอาศีรษะเอาไปเก็บไว้ในถ้ำนะเสร็จแล้วก็พอถึงวันเนี่ยวันอาทิตย์ย้ายราศีมีนสู่ราศีเมษวันสงกรานต์เนี่ยก็ให้เอาออกมาแห่รอบเขาพระสุเมรุเป็นเวลา1ชั่วโมง
ประจำทำมาวันไหนก็คนนั้นนะแต่ปีนี้นี่มาวันเสาร์นะวันสงกรานต์หรือวันสังขารลองอย่างนะวันเสาร์ก็จึงเป็นหน้าที่ของลูกสาวนางมโหธระเทวีกีหลังนกยูงนี่เขาจะมีประจำของเขาบางวันขี่ควายบางวันขี่ลาก็มีนะนี่ก็ในวันเสาร์นี่ขี่หลังมาบนหลังนกยูงมือขวาถือจักรของพระอินทร์มือซ้ายถือตรีศูนย์เหล็กสามง่ามนะอาวุธของพระศิวะนี่แล้วก็ทรงกำไลหรือข้อเครื่องประดับที่แขนนะเรียกว่าพาหุรัตน์ทรงพาหุรัตน์อย่างนี้ก็เลยปีนี้ทำนายว่าฝนจะแรงน้ำน้อยเพราะงั้นนะคือถ้าทางภาคเหนือเรานี่ในทำเมืองเนี่ยนะก็จะมีว่าหน้าขึ้นน้ำเท่านั้นตัวเท่านี้ตัวอะไรนะทำหน้าขึ้นน้ำเยอะนี่ก็โอ้น้ำจะมากนะหน้าขึ้นน้ำไม่กี่ตัวน้อยนี่ก็น้ำปีนั้นฝนแรงนะปีนี้น่าจะฝนน้อยปีนี้น่าจะหนักขึ้นมากี่ตัวนะหน่อยอันนี้ก็เป็นตำนานนางสงกรานต์หรือในวันสงกรานต์อะไรนะส่วนวันที่14ก็เป็นวันเน่านะคือหัวของพญากบิลพรหมนี่นะพญาพรหมเนี่ยมันเน่านะถูกตัดมานานคือมันเน่าแต่ทางภาคกลางเรียกว่าเป็นวันเนาเป็นวันพักหนึ่งวันวันที่15วันพยาวันหรือว่าเป็นวันเถลิงศกก็มีพิธีทำบุญกันแต่ที่ในต่างประเทศเนี่ยเอาวันหยุดคือเป็นวันอาทิตย์วันที่14ตรงเป็นวันอาทิตย์เป็นวันเฉลิมฉลองกันรวมหมดเลยนะรวมทั้งวันสงกรานต์13 14 15เนี่ยทำกันวันเดียวเพราะว่าคนในต่างประเทศเนี่ยหยุดวันเดียววันที่13ก็ไม่มีใครมาวันที่15ก็ไม่มีใครมาเอามารวมกันเลยทำวันเดียวทั้งวันสงกรานต์ทั้งวันเนาทั้งวันเถลิงศกมารวมกันวันที่14วันเดียวแล้วก็บางวัดก็โน่นไปวันอาทิตย์หน้าโน่นวันที่อาทิตย์ที่21นี่แล้วก็วันที่20อาทิตย์ที่28อีกวันหนึ่งนะอันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่7อาทิตย์ที่31มีนาคมเพราะว่าพระอาทิตย์ย้ายราศีตั้งแต่วันที่22ตามตำราของอินเดียนี่เขาบอกว่าอาทิตย์ย้ายทุกวันนะย้ายทุกวันย้ายทุกเดือนย้ายทุกวันย้ายทุกเดือนพอตื่นเช้ามาก็เอาขึ้นแล้วตอนเย็นก็ตกแล้วแต่วันที่13เนี่ยถือว่าเป็นมหาสงกรานต์คำว่าสังกรานตินั่นแปลว่าย้ายนะพระอาทิตย์ย้ายมันย้ายทุกวันในเดือนไหนก็นับในเดือนนั้นไปแต่วันที่13นี่ถือเป็นมหาสงกรานต์วันอื่นๆเป็นสงกรานต์ธรรมดาคือสังกรานติธรรมดาเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะนั่นเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วเนี่ยเพราะว่า
เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยหมดเวลาเลยพูดธรรมะได้น้อยเดียวตอนนี้ยังอยู่เรื่องเดิมมา3 วันแล้วเนี่ยเรื่องเดิมคือเรื่องของพระพุทธองค์เสด็จไปห้ามพระปริยุรญาติที่ทะเลาะกันฝั่งแม่น้ำโลหินีแย่งน้ำเข้านาทั้งสองฝ่ายก็จะเอาไปฝ่ายของตนที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนพระพุทธองค์เสด็จไปถึงก็ตรัสถามว่ามันทำอะไรกันสาเหตุเป็นอะไรยังไงเนี่ยคนจริงพระองค์ก็ทรงทราบแล้วแต่ว่าถามไม่มีใครตอบได้เหมือนกันก็เลยมาถึงตอนนี้เมื่อวานอันนี้พระองค์ก็ถามต่ออีกน้ำตีราคาเท่าไหร่มหาบพิตรน้ำตีราคาเท่าไหร่เพราะว่าพระญาติฝ่ายบิดาฝ่ายพระพุทธบิดาฝ่ายพระเจ้าสุโธทนะก็เสด็จมาทางฝ่ายทางนี้ก็มีพระเจ้าสุปพุทธะแล้วก็พระประยุรญาติมากันยกกองทัพมากันใหญ่เลยสงจะรบกันยังไม่ทันเล่าน้ำตีราคาเท่าไหร่พระญาติก็บอกว่ามีราคาน้อยพระเจ้าข้าน้ำมีราคาน้อยนี่มันตีราคากันไม่ได้หรอกราคาเท่าไหร่พระศาสดาก็ตรัสว่ากษัตริย์ทั้งหลายราคาเท่าไหร่มหาโมพิตรกษัตริย์ทั้งหลายทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายพระราชมารดาฝ่ายพระราชบิดาเนี่ยมึงโกริยะนี่ฝ่ายมารดาสักยะวงฝั่งโน้นก็เป็นฝ่ายพระราชบิดาพระญาตินายก็ตอบว่าขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ทั้งหลายหาค่าไม่ได้พระเจ้าข้าศาสดาตรัสว่าก็การที่ท่านทั้งหลายยังพวกกษัตริย์ซึ่งหาค่าไม่ได้เนี่ยให้ฉิบหายอาศัยน้ำซึ่งมีประมาณน้อยหามีค่าน้อยนี่นะน้ำมีค่าน้อยเนี่ยนะมันจะดีหรือไม่ดีมันจะได้ประโยชน์อะไรจึงจะมารบกันเนี่ยพอบรรดาพญาติทั้งหลายก็โอ้หากันเงียบอย่างนี้เงียบเนี่ยหากันเงียบลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสเตือนพญาติเหล่านั้นแล้วก็ตรัสว่ามหาบพิตรเพราะเหตุไรพวกท่านจึงทำกรรมเห็นป่านนี้เมื่อเราไม่มีอยู่ในวันนี้แม่น้ำคือโลหิตจะไหลนองมากกว่านี้ท่านทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรทำกรรมไม่สมควรแล้วกันท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเวรด้วยเวร5อยู่เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ท่านทั้งหลายก็จองเวรจองกรรมกันอยู่มีเวรกันจองเวรจองกรรมกันนะส่วนเราเนี่ยไม่มีเวรท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอยู่เราไม่มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความขวนขวายในอันแสวงหากามคุณอยู่กามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะทางเนื้อทางหนังเราไม่มีความขวนขวายอยู่จะได้ทรงภาษิตพระคาถานี้ว่าในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่นี่สุสุขังวัตตะชีวามะเวริเนสุอเวริโน
เวริเนสุมนุษเสสุวิหารามะอะเวริโนในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนพวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่สุขังวัตตะชีวามะอาตุเรสุอนาตุรังอนาตุราอาตุเรสุมนุษเสสุวิหารามะอนาตุลานั่นแล้วก็บทสุดท้ายว่าในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวนขวายเราไม่มีความขวนขวายคือแสวงหาคือดิ้นรนกันนะเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายพวกเราไม่มีความขวนขวายอยู่นะสุขังวัตะชีวามะสุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุษเสสุวิหารามะอนุสุกาเราพระพุทธองค์ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดเวลาพอดีตัดเสร็จเรียบร้อยหมดเวลาวันนี้เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมโอสาธุแล้วก็ตามมาด้วยขวัญจิตคอลาคอสคุณโยมขวัญจิตคุณโยมคุณจิตคอลาคอสอันนี้ยังไม่นอนนะนี่ยังไม่นอนอันนี้อยู่ที่ใกล้วัดพระสิงห์เหล่านี้เองโยมควรจิตคนละคอสเป็นผู้กรรมการเป็นผู้สร้างวัดร่วมกับหลวงพ่อเจ้าคุณสร้างวัดพระสิงห์นี่บอกว่านมัสการข้าท่านสาธุนะตอนกลางวันก็มาเจอกันในที่วัดพระสิงห์เนี่ยวันนี้เวลาหมดสุดท้ายพอดีสาธุอนุโมทนาขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมเทศนังเหมือนดังเดิม I am cooking for tomorrow ค่ะกำลังทำอาหารพรุ่งนี้จะได้เอามาถวายว่างั้นนะในคุณโยมสามีคุณโยมโทนี่เป็นคนอังกฤษคุณโยมแม่ขวัญจิตนี่ก็มาจากขอนแก่นโคราชสาธุเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร